สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนวันนี้ฉันกับจามีพากันนั่งรถไฟพี่น้องจ้านั่งรถไฟเล่นจ้าพากันซื้อตั๋วรายเดือนมันถูกพี่น้องนั่งได้ทั่วประเทศเยอรมันก็เลยพากันนั่งรถไฟเล่นพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศข้างทางนี่ก็เลยขับรถมาเองจ้ะก็มาถึงในเมืองบิลเฟตแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าในเมืองบิลเฟตที่ฉันอยู่นะพี่น้องอันนี้คือแถวทาซื้อไอศกรีมพี่น้องจ๋าซื้อไอติมแถวยาวมากเลยจ้ะคนกำลังยืนรอซื้อไอศกรีมไอศกรีมนะพี่น้องจ๋าอากาศร้อนเรากะร้านอาหารเปิดคนก็ขอมาในเมืองยางหลายได้พี่น้องจ๋าน้องทุกคนดูเป็นครั้งแรกที่ในเมืองบิลเฟตที่คนหลายขนาดนี้พี่น้องจ๋าเป็นอากาศที่เยอรมันเป็นอากาศที่ร้อนเราก็เป็นวันอาทิตย์พี่น้องร้านกาแฟร้านขายของทุกอย่างก็เปิดคนกำลังไหลมาพี่น้องจ๋าบางคนเป็นประวัติการที่คนเข้ามาเยอะมากเลยพี่น้องจ๋าเพราะอากาศร้อนเราก็เป็นวันอาทิตย์ที่ร้านเปิดร้านกาแฟร้านอาหารหรือว่าร้านขายของซุปเปอร์มาร์เก็ตเปิดทุกที่นะพี่น้องจ๋าก็คือในกลางเมืองของบิลเฟตนะพี่น้องจ๋าที่เห็นสูงสูงนั่นคือโบสถ์พี่น้องเป็นเมืองเก่าเมืองเก่าของบิลเฟตพี่น้องจ๋าที่มีโบสถ์นี่ในกลางเมืองทุกคนเห็นแดดดีกับพากันไม่ย่างเอาลุกเอาบรรยากาศนะพี่น้องอีกอย่างหนึ่งเป็นวันอาทิตย์เราก็ร้านค้าเปิดร้านเสื้อผ้าหรือร้านรองเท้าหรือซุปเปอร์มาร์คห้างทุกห้างก็เปิดนะพี่น้องทุกคนก็เลยย่างมาพาเด็กหน่อยย่างหรือว่าครอบครัวนัดกันมากินกับวงกาแฟนะพี่น้องเพราะว่าเป็นวันหยุดผู้ใดก็หยุดนะพี่น้องจ้ะThank you.
พ่อพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศในเมืองกันนะพี่น้องเขาจะป้าหลายมื้อนี้พ่อยายบอกว่าถ้าเขาจะป้าพาเขาเมืองจากมือแน่พ่อนะก็เลยเขาเมืองเป็นมูพ่อยายพี่น้องจ้ะพ่อยายก็บ่ค่อยมักป้าปานใดเมียจําเขาจะป้าก็เลยตามใจสามีมื้อนี้ก็เลยพาสามีย่างเขาเมืองเบิ่งบรรยากาศในเมืองพี่น้องเบิ่งผู้คนประเทศเยอรมันพี่น้องจ้ะโดนๆพ่อแดดจากหนาวมาโดนพากันตื่นแดดกับย่างเขาเมืองกันพี่น้องมาชมบรรยากาศในเมืองนํากันด้วยจ้าอย่าสิพาเข้าห่างพี่น้องจ้าพาไปเบิ่งเสื้อผ้าในห้างประเทศเยอรมันพี่น้องห้างนี้เสื้อผ้าถูกมากเลยจ้ะเป็นราคาที่แบบวัยรุ่นเข้ากันอาจสิบ่มียี่ห้อแต่กับเสื้อผ้าดูดีแล้วพี่น้องแต่สิบ่เสื้อผ้าสิออกวัยรุ่นกึ่งวัยด้วยลุ่นใส่กันอาจสิบราคาสิบแพงแต่ก็ดูดีพี่น้องจ้าเดินเป็นวันอาทิตย์พอบคนเยอะมากเลยจ้ะพากันมาพาพี่น้องทุกคนมันย่างห่างกันนะพี่น้องว่างๆบ่ว่างมาย่างจะเชียร์รอเฉพาะวันอาทิตย์อย่างเดียวพี่น้องเฮ็ดงานทุกมือเลยจ้ะที่จะเป็นบ้านใส่ไทยของเรียนวัฒนธรรมเสียง